มื่อก่อนอ่ะป่วยบ่อยครับแล้วก็มาออกกำลังกายก็เลยชกมวยไปชกมวยเล่นๆครับหัดมันก็หายไปต่อยมาก็ชอบในเส้นทางนี้ครับการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็มีเทรนเนอร์มีโค้ชที่มีถือว่าผ่านประสบการณ์หลายๆท่านมาคอยเทรนเนอร์กับน้องๆทุกๆคนแล้วก็มีระเบียบวินัยการหลับการนอนการตื่นอะไรต่างๆดูแลยิ่งพอรู้ว่าจะมีรายการต่อเราก็ต้องดูแลยิ่งพิเศษก็ตามเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์วางสเต็ปว่ายังไงก็ตามเทรนเนอร์วารุ่นเป็นนักมวยที่ใช้ดีนะขยันเวลาซ้อมเป็นซ้อมเลยนะเป็นคนไม่ชอบเที่ยวสามทุ่มก็หลับแล้วนอนถึงเวลาเราแบบลุกวิ่งตอนตีห้าเขาเหมือนจับนาฬิกาผมก็ตื่นมาเองแล้วลากลูกยางตอนเช้าห้าเที่ยวแต่เย็นสิบนะตีกระสอบ400ตีกระสอบ3ยกแล้วก็เวทในกล้ามแขนกระชับเข่าทั้งอย่างก็จะวิ่งเยอะรวมปล้ำก็45 50สำหรับปล้ำนะแล้วมีคนรุมอย่างวรวุฒินี่พิเศษนิดพอก็เป็นมวยใช้แรงเพราะเป็นมวยเข่าลุงนี่จะกินหนักเลยแต่เช้านี่ก็ผมเนี่ยจะไปซื้อไก่เป็นตัวต้มแล้วเย็นก็ซุปหางงัวคือไม่ว่าทุบหรือเนื้อมันก็เหมือนกันพี่เพราะว่าเรากินของพวกนี้มันเหมือนกล้ามโปรตีนกล้ามเนื้อมันจะได้มันจะดีกว่าไก่ก็คงเป็นการเสริมโปรตีนนั่นแหละครับก็อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเนื้อไก่ซุปหางวัวหรือว่าไก่ตุ๋นเนี่ยมันก็คือหนึ่งคือการเพิ่มโปรตีนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องซุปเขาคิดว่าเป็นเกลือแร่หรือโซเดียมที่มันทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วก็เป็นไปได้แต่ส่วนอาหารที่แนะนำสำหรับนักมวยก็คือ1คือจำไว้ว่าร่างกายคนก็เปรียบเสมือนบ้านการกินโปรตีนเนี่ยก็คือการรับประทานเนื้อสัตว์ก็เหมือนการเทปูนลงไปให้ฐานของบ้านมีความแข็งแรงคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพวกแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยมันก็เหมือนสีทาบ้านเพราะฉะนั้นแล้วโปรตีนเนี่ยสำคัญมันเป็นรากฐานที่ทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมันก็เหมือนปูนอันนี้เป็นสิ่งที่นักมวยไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักโภชนาการเท่าไหร่มักจะทานข้าวเยอะมากแต่ทานเนื้อสัตว์นิดเดียวธรรมดาแล้วเนี่ยข้าวกับเนื้อสัตว์เนี่ยควรอยู่ในสัดส่วนที่มันพอดีกันครับผมอันดับแรกเลยของเราเนี่ยจะเน้นน้องๆเลยคำแรกก็คือความเป็นพี่เป็นน้องก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนที่มาต่อยมวยเนี่ยมันก็ธรรมดาแหละครับเป็นการเลี้ยงชีพให้กับตัวเองแต่ว่าการเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็ต้องคิดถึงในค่ายด้วยว่าเราอยู่ด้วยกันนะครับส่วนมากเน้นไปเรื่องของกำลังใจให้กับน้องๆในการต่อยทุกๆครั้งครับก็อันดับหนึ่งก็ใจต้องรักครับใจต้องมาก่อนครับเราต้องมีวินัยต้องเชื่อฟังผู้ฝึกสอนก็เตรียมร่างกายให้ดีครับกินในครบ5หมู่ครับดูแลสุขภาพก็ฝากให้มันออกกำลังกายครับไม่จำเป็นมวยไทยก็ได้อย่างอื่นก็ได้ครับที่จะออกกำลังกายครับต้องใจต้องมาก่อนครับใจต้องรักสิ่งนั้นก็จะเกิดผลประโยชน์ให้เรา